สวัสดีครับวันนี้เป็นงานด่วนนะครับเป็นการซ่อมเซอร์โวนะครับเป็นเซอร์โวยัตกาว่านะครับเป็นรุ่นนะครับSGDM-1AADA นะครับตัวนี้เป็นเซอร์โวแพ็ค3เฟสนะฮะ200โวลต์นะอาการก็คือตัวนี้เบรกทำงานตลอดทำให้ชุดสตาร์ทสตาร์ทฮะขาดแล้วก็ซันซิสเตอร์ที่ไปขับเบรกนะฮะเสียตอนนี้ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะทำการเทสวงจรนะฮะหลังจากซ่อมเรียบร้อยนะฮะตัวนี้เป็นวงจรที่เคยทำไว้ตัวก่อนๆฮะเราทำข้อมูลเก็บไว้นะฮะครับผมทีนี้ทำการออนพาวเวอร์ของไฟเลี้ยงนะฮะคอนโทรลตอนนี้เราจะหลอกสัญญาณเข้าไปนะฮะดูนะฮะตอนนี้เบรกชุดเบรกยังไม่ทำงานสังเกตจากหลอดไฟก็ยังไม่ติดนะฮะทีนี้ผมหลอกสัญญาณเข้าไปที่ตัวนี้นะฮะเป็นฟีดแบ็กจากไฟ310โวลต์นะฮะถ้ามีการเบรกหรือว่ามีการรีเจนจากมอเตอร์เนี่ยแรงดันก็จะสูงกว่า310หรือว่าอาจจะถึง350ทำให้แรงดันเกินพอแรงดันเกินปุ๊บเนี่ยซันซิสเตอร์เบรกตัวนี้ก็จะทำงานแรงดันก็จะรีเจนออกมาเข้าสลายที่หลอดไฟจริงๆแล้วเป็น R เบรกนะฮะนั่นเทสสัญญาณดูเทสปุ๊บจะมีเอาต์พุตออกเมื่อไหร่ที่มีการเบรกแล้วเกิดการรีเจนนะจะมีเอาต์พุตออกมาตรงนี้นะ B1 B2 สังเกตเบรกใดถ้ายังไม่มีการรีเจนเบรกใดก็จะเป็นลบพอเมื่อไหร่เกิดการรีเจนจากการเบรกของมอเตอร์นะเบรกใดก็จะสูงขึ้นไปออนให้ power sensor ทำงานแรงดันก็จะออกนะทีนี้หลังจากซ่อมเสร็จเนี่ยเราก็จะเทสทิ้งไว้นะฮะอาจจะเป็น 3-4 ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันนะฮะแล้วแต่บางกรณีโอเคนะครับ